วัสดีครับคุณผู้ชม Headline Mac คลิปเช็คเอาท์ทุกท่านนะครับจิมมี่ธนเทพธเนศนิราศัยกลับมาพบกับคุณผู้ชมกันอีกแล้ววันนี้มากับคุณพันสวัสดิ์พันธุพงศ์คอมมานเดอร์เชนของเราโอเคและวันนี้เราก็อยู่ในเทปที่3นะครับในซีรีส์ของ Nissan Navara NP 300รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ชื่อรุ่นมันจะยาวกว่าปกตินะฮะมันคือ King Cab ซึ่งมีบานแคปเปิดได้ 2.5 ลิตร163แรงม้าได้มีสูงสุด403นิวตันเมตรใช่ไหมใช่ที่ 2,000 รอบต่อนาทีเช่นกันแต่เป็นรุ่น 4x2 คาลิเบอร์เกียร์อัตโนมัติ7จังหวะ V อะแถม V ให้อีกตัวนึงแถมทำไมต้องมีดิต้องมีรุ่น V นั่นคือตัวบอกรุ่นเลยโอเคนะฮะพูดกันตามตรงนะครับถ้าคุณต้องการ King Cab และเป็นเกียร์อัตโนมัติในไลน์อัพของ Navara นี่คือรุ่นเดียวที่ Nissan จะออฟเฟอร์ให้คุณมันมาในราคา 870,000 บาทแต่บอกได้เลยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้ากันตรงนี้มันแทบไม่ได้ต่างอะไรกับบรรดารุ่นท็อปตัว4ประตูหรือว่าเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อเท่าไหร่เลยนะฮะถ้าคุณไม่เชื่อให้คุณแพนสาธยายไปแล้วกันว่าไอ้ตรงนี้ต่างกันยังไงเริ่มจากพวงมาลัยกันก่อนไหมพวงมาลัยอันนี้เป็นวงยูริเทนทั้งวงนะฮะแล้วก็ไม่ได้คุ้มหนังมันไม่ได้คุ้มหนังอยู่แล้วล่ะแล้วก็ดีไซน์เหมือนกันเป๊ะก็ถ้าเกิดว่าไม่เอามือแตะก็อาจจะไม่รู้นะแต่พอมือจับปุ๊บแฮ่ๆไม่เจอตะเข็บกูรู้เลยแล้วก็ Cruise Control นะครับโอ้ยังมีมาให้นะมีมาให้อยู่นะโอ้ 87,000 บาทให้ Cruise Control อ่ะมี Cruise Control แล้วก็หน้าปัดชุดเดียวกันเลยนะนะครับมีจอตรงกลางทุกอย่างเหมือนกันเหมือนกันโชว์ให้ดูว่าเหมือนกันจริงๆนะแล้วก็ปรับเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับปรับความสว่างของไฟบนแผงหน้าปัดมาตรวัดได้ด้วยนะนะครับผมปล่อยไว้อย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวประมาณนี้เลยโอ้เรียกว่าครบนะฮะนอกเหนือจากนั้นก็นี่ครับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็ปุ่มควบคุมหน้าจอจะอยู่ตรงนี้ Multi Function เหมือนกันเลยครับส่วนชุดเครื่องเสียงนั้นนะครับแน่นอนครับเป็น Kenwood พร้อมกับระบบนำทาง Navigation System นะฮะที่ก็บอกได้เลยว่าการใช้งานนั้นค่อนข้างจะเหมือนกันฟอนต์ตัวเดียวกันกับ Isuzu D-Max ทุกประการนะเนาะเอาพูดง่ายๆเถอะนะครับ USB แล้วก็ลื่นขึ้นเครื่องปรับอากาศเป็นแบบแยกฝั่งซ้ายขวาเนี่ยยกชุดมาจากตัวอื่นๆของเขาเลยนะนั่งกันอยู่แค่2คนยังอุตส่าห์จะดูออลโซนอีกนะถูกต้องนะครับแน่นอนครับไม่มีสวิตช์ปรับเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนเพราะมันเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อแต่คันเกียร์เนี่ยโอ้โหดูมีแป้นเป็นโครเมียมเลยนะดูรถหรูอลังการงานสร้างมากดูแล้วนึกถึง Audi A4 ปี9697มากถูกต้องนะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีช่องวางพระเครื่องด้านบนพร้อมกับช่องต่อปลั๊กไฟนะครับหัวนมผีเสื้อสมุทรไม่ใช่อย่างนั้นและที่ฮาไปกว่านั้นคือเนี่ย ยังโอเคแฟงไฟต่อนะฮะไฟส่องแต่งหน้านะครับซึ่งด้านนี้ก็มีโอ้โหอายแชโดว์มาอายไลเนอร์มาสิฮะไฟแต่งหน้าไงตายแล้วมึงจังไรมากแล้วก็เนี่ยฮะข้างบนก็มีกล่องเก็บแว่นตาซึ่งก็แน่นอนครับบุผ้ามาให้เหมือนกันไฟบนเพดานนี่คุ้นๆนะฮะก็ยกมาจากดิสันรุ่นอื่นๆนั่นแหละกระจกมองหลังมีตัดแสงพร้อมเข็มทิศชีวิตของคุณทิตินาณพัทลุงเฮ้ยไม่ใช่แหละไปเอาเขามาเกี่ยวข้องอีกแล้วก็เนี่ยนะครับทั้งสองฝั่งจะมีเนี่ยนะฮะปุ๋ยขออภัยเราต้องทำร้ายสัตว์นะฮะนี่เลยที่วางแก้วที่วางแก้วมีมาให้2ฝั่งนะครับก็ครบนะว่าไปแล้วก็ครบถ้วนสมบูรณ์เลยแหละมีแต่ส่วนที่มันต่างจริงชัดๆมีส่วนที่เราไม่ได้มองกันอยู่ในตอนนี้คือเบาะมันเป็นเบาะผ้าเสียดายที่ผมลุกให้ดูไม่ได้นะมันคงจะยิมนาสติกเกินไปแล้วบอกได้เลยว่าเบาะผ้าเนี่ยนั่งสบายกว่าเบาะหนังมากเบาะผ้าแบบนั่งสบายมากคือแบบโอเคสบายขึ้นเยอะใช้คำว่าสบายขึ้นเยอะแต่พนักศีรษะก็ยังคงดันกระบาลอยู่ดีจนกระทั่งผมต้องยกมันดันขึ้นจนในตำแหน่งที่เรียกได้ว่าคือสุดละเพราะสุดไปกว่านี้ก็คือถอนมันออกละคือในส่วนของรูปทรงของเบาะมันเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไอ้เบาะผ้าเนี่ยมันมีความฝืดในตัวของมันซึ่งเวลาทำให้นั่งแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ตัวมันไม่กองเป็นทะเลแตกอ่ะใช่นั่นคือเสน่ห์ของเบาะผ้านะซึ่งเสียดายที่พอรถหรูใช้เป็นหนังปุ๊บอ่ะมันบางทีมันลื่นนะบางจังหวะเวลาเราทิ้งโค้ง
อะไรทำนองนี้มันน่าหงุดหงิดมากแต่คนส่วนใหญ่เขาจะพอใจกับบ่อหนังในเรื่องทำความสะอาดง่ายถูกต้องแล้วก็ดูหรูหรูละเกินแบบหรูอะไรก็ไม่รู้นะฮะหรูตรงไหนรอวันโดนเปลี่ยนเป็นเลคคาโร่ละมึงหนังสังเคราะห์ทั้งนั้นและหนังสังเคราะห์มากันอย่างหยาบๆด้วยรถประเทศไทยมือจับประตูเป็นโครเมียมให้ด้วยนะแล้วก็ยินดีด้วยนะฮะมือจับเปิดประตูไม่ได้แชร์กับ Nissan Mars และ Ferrari Z นะฮะปกติมือจับ Ferrari Z นี่ใช้กับ Nissan ทุกรุ่นเลยในระยะหลังๆนะเจอกันประจำอันนี้ไม่เหมือนสวยกว่าด้วยมีมือจับนะครับให้สำหรับการโหนขึ้นมาบนรถมีบันไดข้างมาให้ศาสดามีแค่ฝั่งไอจิมี่นะฮะฝั่งผมไม่มีก็ต้องมีไม่มีเลยมีพวงมาลัยอยู่แล้วจะเอาศาสดาก็ต้องมีพวงมาลัยทั้งนั้นตำแหน่งวางแขนก็ยังอยู่ในจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับตำแหน่งวางแขนดีส่วนที่วางแขนด้านข้างตรงนี้เนี่ยพอมันบุเป็นผ้าปุ๊บเนี่ยถ้าคุณเลื่อนเบาะถอยหลังนิดนึงนะคุณจะวางมันได้ดีก็คือเหมือนกับว่าเขาทำมารองรับกับไซส์ยุโรปไซส์ฝรั่งนะไม่ใช่ไซส์เอเชียเพราะไซส์เอเชียมันต้องเลื่อนเบาะขึ้นมาข้างหน้านิดนึงมันก็จะไม่ค่อยพอดีนะครับทีนี้มาดูตัวเลขกันเลยดีกว่าไหมเอาเลยเพราะว่าวันนี้คงจะไม่ต้องมามีแบ็กซีทไดรเวอร์กันไม่ต้องมามีคนมานั่งข้างหลังกันเพราะว่าเป็นตัวคิงแคปข้างหลังก็ทำไว้ของอยู่แล้วไม่ทำไว้ให้นั่งถูกต้องนะครับจะถามว่าแคปกว้างไหมก็ปกติของรถแคปแบบมันก็ตามกฎหมายมันก็บีบบังคับเอาไว้ว่ามันจะต้องยาวได้ไม่เกินเท่านี้กี่มิลลิเมตรกันไว้เป็นประมาณนั้นมาดูอัตราเร่งกันหน่อยดีกว่าว่าม้าหายไปเกือบ30ตัวมาหายไป27ตัวแรงบิดหายไป47นิวตันเมตรเป็นไงบ้างอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง 11.52 วินาทีเพราะว่าถ้าเป็นตัวของเกียร์ออโต้190แรงม้าขับเคลื่อน4ล้อนั้น 11.2 ปลายวินาทีโอ้สรุปม้าหายไปแต่ว่าพอตัวมันเป็นเหลือ2ประตูก็ไวอ่ะก็ไวใช่ไหมแทบไม่ต่างกันเถอะ 0.3 วิเอาขนาดผมยังไม่รู้ผึ่งของความต่างกันนะถูกแต่ความต่างมันอยู่ตรงนี้อัตราเร่งแซง 80-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าตัว4ประตูตัวท็อป 2.5 ลิตรตัว190ม้า7ออโต้7สปีดทำได้ที่ 7.3 วินาที 7.73 วินาที 7.73 แล้วคันนี้แหละครับมีตั้ง 8.87 8.93 แล้วก็ 8.95 วินาทีสรุปแล้วมันก็อยู่ประมาณเท่าไหร่ 8.8 8.9 อ่ะ 8.9 ก็โอ้ก็ใช้ได้อ่ะก็ทีมแต่ว่ามันก็หายไปจริงๆอ่ะมันก็หายไปประมาณ 1.2 วินาทีหายไปเยอะนะหายไปเยอะตามมาแต่ถ้าวัดเอาตัวเลขอาจจะเล่น80 120นี้ไปวัดกับพวกรถเก๋งก็มันก็คือรถเครื่อง1,600 อะไรประมาณนั้นก็พึ่งพาได้ล่ะพึ่งพาได้แน่นอนไม่ต้องกลัวเพราะว่าทุกวันนี้ตอนที่ขับมาอยู่นี้ก็ยังเร่งแซงชาวบ้านได้อยู่นะไว้อยู่80นะครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบเครื่องอยู่ที่ 1,600 รอบต่อนาทีแต่ต้องเป็นที่เกียร์6ไม่ใช่เกียร์7เพราะว่าพยายามทำเป็นเกียร์7แล้วเนี่ยเกียร์มันไม่ยอมรอบต่ำไปถูกต้องครับ101อยู่ที่ 1,800 รอบต่อนาทีอยู่ที่เกียร์7110กิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบเครื่อง 2,000 รอบต่อนาทีที่เกียร์7ครับท็อปสปีดในแต่ละเกียร์นะครับถ้าเป็นดีโหมดนะเกียร์1 30ที่ 4,200 รอบเกียร์2 50ที่ 4,250 เกียร์3 80ที่ 4,250 เกียร์4 115ที่ 4,200 เกียร์5 160ที่ 4,200 และท็อปสปีด180ที่ 3,900 รอบต่อนาทีที่เกียร์6ส่วนท็อปสปีดในหมดบวกลบนั้นอาจจะสูงขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงเกียร์1 40ที่ 5,000 รอบต่อนาทีอันนี้ลากมาเลยเกียร์2 62กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 4,900 รอบต่อนาทีเกียร์3 98กิโลเมตรต่อชั่วโมง 4,900 รอบต่อนาทีเช่นกันเกียร์4 135กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 4,900 รอบต่อนาทีเช่นกันเกียร์5 178กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 4,600 รอบต่อนาทีและท็อปสปีดครับ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 3,900 รอบต่อนาทีล็อกเช่นเดียวกันสรุปล็อกความเร็วนะแจ๊ะแล้วถ้าเป็นตัว190แรงม้าท็อปสปีดก็จะล็อกอยู่ที่188 188หรือ181เดี๋ยวก่อนขอเปิดกลางโพยกันก่อน188ล็อกเพื่อนเท่ากันสรุปความต่างอยู่แค่ช่วงเร่งแซง80-120กับท็อปสปีดซึ่งรถกระบะส่วนมากก็ไม่ขอจะเป็นต้องใช้อยู่แล้วถูกต้อง
นะครับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงกันดีกว่าเฮ้ยจริงๆบอดี้หน้าตัดรถเท่ากันกับพวกตัว4ประตูนะแต่บอดี้เนี่ยส่วนหลังที่ไม่เหมือนกันกับอาจจะมีผลบ้างอ่ะผมเดาว่าถ้าตัว 2.5 ตัวเก่ามันทำได้อยู่ประมาณ 11.5 11.7 ใช่ป่ะ 11.5 11.7 กิโลเมตรต่อลิตรตัวนี้ก็ถ้าให้ผมเดานะน่าจะสัก12กลาง12ปลายวะอ่ะเท่าไหร่บอกมาสิ 13.71 กิโลเมตรต่อลิตรว่ะคุณผู้ชมคือทำไมมันต่างกันมากมายขนาดนั้นวะนี่คือตัวที่ต่างหลักๆจริงคือบอดี้ที่เป็น4ประตูกับคิงแคปนะแล้วก็เครื่องนอกนั้นล้อยางช่วงล่างอะไรเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดฮะก็จูนกล่องไงฮะก็มันเน้นประหยัดในเครื่องตัวนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่านิสสันก็คงจะจูนเครื่องตัว163มาเน้นสำหรับการขับแบบประหยัดเพราะคนที่ขับ190แรงม้าแล้วมาบอกว่าเขาจะอยากได้ประหยัดในนิสสันก็คงบอกตกลงมึงจะเอาอะไรกันแน่วะคนไทยเราอะนะลูกค้าคนไทยซื้อรถเนี่ยเอาทุกอย่างกูเอาแม่งทุกอย่างเลยกูโลภคือคนไทยนะฮะคนไทยนะครับรถที่คนไทยอยากได้จริงๆนะก็คือกูจะเอาคุ้มกูจะทุกอย่างกูจะเอา Toyota Vios เครื่องยนต์ 1200cc เกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะ CVT กูไม่เอากูจะต้องเติมแก๊สโซฮอล์91กูต้องเติมแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์ E10 เบนซิน95เบนซิน91แก๊สโซฮอล์ E20 แก๊สโซฮอล์ E85 แล้วดีเซลด้วยเลยล่ะบ้าอะไรก็เกินเหตุนอกเหนือจากนี้ด้านหลังรถคุณจะต้องมีถัง LPG 1ใบเติม LPG ได้คุณต้องมีถัง CNG อีก1ใบเติม CNG ได้และที่สำคัญคือถ้ามีระบบไฮบริดเป็นแบตเตอรี่ที่หลังบอร์ดได้จะยิ่งดีตูดรถมันจะห้อยหน้ารถมันจะเชิดช่างหัวแม่มันถุงลมนิรภัยคู่หน้าไม่จำเป็นต้องมีเข็มขัดนิรภัยไม่จำเป็นต้องมีแต่กูขอหน้าจอระบบนำทาง Navy Information เครื่องเสียงสุดยอดสุดติ้นเลยแอร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสตาร์ทห้ามบิดกุญแจถ้าบิดกุญแจคือบาปต้องกดปุ่มเท่านั้นถูกต้องดีบอร์ดต้องเป็นสมาร์ทคีย์ไฟตัดหมอกหน้าต้องมีไฟหน้า LED ต้องมาไฟตัดหมอกหลังด้วยเว็บเปิดแยงตาทั้งหมดนี้ต้องมาในราคา 500,000 บาทเท่านั้น500,000 บาทคือไอ้คนที่ต้องการรถแบบนี้มันมีคำถาม2อย่างคือ1มันยังมีชีวิตดีอยู่หรือเปล่า2ถ้ามันยังมีชีวิตอยู่มันบ้าไปแล้วหรือเปล่ามันบ้าคงฟังแล้วแทบเอาขายกขาหลังขึ้นเกาหลังหูเป็นหมาเลยถ้ามันเกาได้นะถ้ามันจะแสดงว่าคนพวกนี้แม่งไม่มีความเข้าใจในเศรษฐศาสตร์รถยนต์เลยไม่เขาไม่เข้าใจเลยเขาเข้าใจอย่างเดียวว่าอะไรรู้ไหมบริษัทรถยนต์จะต้องโกงเขาบริษัทรถยนต์จะต้องเอาเปรียบเอาเปรียบมากเลยแบบถ้ามึงเกลียดบริษัทรถยนต์ขนาดนั้นกูว่ามึงซื้อซาเล้งเลยดีกว่าไหมซาเล้งซูเปอร์ซาลูนถูกต้อง 1.66 วาวเนาะนั่นแรงม้านะแรงม้าจากตีน โอเคทีนี้เราเล่นตลกมาให้คุณดูกันมากพอละทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องจริงของเราเลยดีกว่าว่าอัตราเร่งของตัว163แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะตัวนี้ขับ2ล้อมันจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากรุ่น190แรงม้าเกียร์อัตโนมัติมากน้อยแค่ไหนตามไปดูกันได้เลยครับในช่วงเช็คนับจากนี้เลยรู้สึกเสียวทุกครั้งที่มึงหอนเพราะหอนทีนึงมีความรู้สึกเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนอะไร10ล้อที่เบรกแล้วล้อกำลังล็อกเต็มที่แล้วกำลังพุ่งเข้าหามหาชนนะพอแล้วโอเคไปดูกันต่อเลยครับคุณผู้ชม